ำความดีแล้วมาดูหน้าคอแล้วก่อนจะวอกเดินข้างหน้าก็ได้นี่ไงเอาเงียบๆแล้วก็ค่อยๆดูอย่าพูดกันมากโอ้โหอะไรโอ้ยข้างบนข้างหน้าข้างบนยังจะพูดแกก็พูดเบาๆสิว่าเจ้าวอกเดี๋ยวพวกมันก็ตื่นกันหมดเลยมันตายแน่เลยตื่นแล้วแหละเดี๋ยวพวกมันก็ตื่นเลยอย่ามาเลยไม่ได้เฮ้ยอยู่ไม่ได้แล้วล่ะสงสัยจะต้องวิ่งไปตามหลังก่อนไปกันนะจ๊ะวันนี้เราจะสู้ไงเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนมาเลยจิกมันหมดเลือดเจ้าของหลอกลวง
ดึงก่อนดึงก่อนดึงก่อนเฮ้ยบ้าบ้าบ้าชิบะเฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้เฮ้ยเฮ้ยมันไหวได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเลยเฮ้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 ยโอ้ยโอ้นาจาสู้มันไม่ไหวแล้วเราไม่มีแรงจะสู้แล้วนาจาหนีเถอะเอ็มมาพาดันไปยิงมากขึ้นเรื่อยๆเจี๊ยบเอาชีวิตรอดกันก่อนเถอะนาจาหนีเถอะนะมองไม่ไหวแล้วไม่นะนาจาไม่หนีใครนาจาจะสู้ตายว่ากับพี่เมฆาจะหนีก็หนีไปเถอะนาจาจะสู้ตายไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงนาจาหรอกนะไปกันเถอะสงสัยเรียกให้ไปทำความดีละมั้งครับค่ะวันนี้การไม่สามารถแยกดีชั่วได้เป็นบุคคลที่นับคือชายน้อยเราทั้งคู่ไม่มีบ้านแล้วก็ไม่มีญาติแล้วเรารู้ว่าเจ้าก็คือนาจาบุตรขุนฟ้าเมืองกำแพงเจ้ารู้จักเราด้วยเหรอ ไม่มีอะไรที่เราไม่รู้เจ้ามาช่วยเราทำไมถึงเจ้าไม่ช่วยเราเราก็สามารถเอาชนะพวกปีศาจค้างคาวได้พละกำลังเราเหลือเฟือก็ใครล่ะที่ข้าเห็นหมดแรงล้มแผ่ไม่ใช่เจ้ากับเพื่อนลิงของเจ้าเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ข้ายังมีกำลังอีกมากยังมีแรงอีกเยอะไม่เชื่อก็ลองดูเลยว่าเมคาว่านาจาจะสู้กับพวกนี้ทำไมและทำไมนาจาต้องต่อสู้กับคนที่มาช่วยเราด้วยอะข้าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันบอกเฮ้ยไม่วัดชึบไม่จงจังWhat?
รียนบินดีดีดีมากค่อยๆท่านพระอาจารย์ท่านมาตามหาหน้าจาเหรอข้าไม่ได้มาตามหาเจ้าหน้าจาข้ามาห้ามเจ้าทั้งสามไม่ให้ต่อสู้กันชายน้อยกับหญิงน้อยสองคนนี้เป็นเพื่อนเจ้าหน้าจาเพื่อนของหน้าจาเหรอใช่แล้วเราสองคนคือเพื่อนของเจ้าเว้นแต่เจ้าจะไม่เป็นเพื่อนกับเราล่ะนาจาการมีชีวิตเจ้าจะต้องเรียนรู้ไว้2ข้อ1รู้จักผูกมิตรหาเพื่อน2ไม่ไปหาศัตรูโอ้ขอรับนาจาจะปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระอาจารย์โดยเคร่งครัดใช่ป่ะเม่งๆๆมันดีเป็นเพื่อนกันก็ดักนักคิวเล่นกันนาจาชายน้อยกับหญิงน้อยจะเป็นเพื่อนเดินทางของเจ้าไปจนถึงเมืองกำแพงถ้าจะเมืองคนป่าบุกไอ้พวกคนป่าบุกเมืองกำแพงอีกแล้วหรือคราวนี้มันมากันเป็นกองทัพกันเลยแหละครับถ้าจะเมืองกันรีบไปตามพระโหราจารย์กับลูกให้ไปช่วยด้วยเร็วก็ได้ขอรับลันดำมันดินฮึยายท่านพ่อนาจาและของเพื่อนมาช่วยท่านพ่อแล้วมาแล้วทีหนึ่งเร็วข้ามันทีแรกคนได้เอ้าปีเปล่าจะปีทีไม่เนี่ยจะปีนะมันเป็นเด็กผีมันไม่ใช่คนสู้กับมันก็ตายเปล่ามันไม่ใช่คนมันเป็นเด็กปีศาจพวกเราจะไปสู้กับมันเลยหนีกันเถอะไปกันเถอะรู้เลยยอมยอมลงหนึ่งไอ้นี่เนี่ยนี่เร็วไม่เอาแล้วลูกพ่อเก่งจริงๆจ้ะพ่อขอบใจเจ้ามากนะที่มาช่วยพ่อนะนาจาลูกแม่โตขึ้นมากแม่ดีใจมากที่ลูกกลับมาหาแม่อีกนะลูกแม่คิดถึงเจ้าจริงๆนะจ๊ะนาจาแม่คิดถึงโสลูกลูกเราคนนี้มีฤทธิ์เดชผิดวิสัยเด็กทั่วไปทั้งคบเพื่อนก็แปลกๆทั้งคนและสัตว์ดูจะพอๆกันเฮ้ยน่ากลุ้มใจปีศาจไอ้นาจามันต้องเป็นปีศาจแน่ๆเราเข้าใจไม่ผิดหรอกพ่อก็เห็นอยู่แล้ววันนี้ว่าฤทธิ์เดชของไอ้นาจากับเพื่อนๆของมันทั้งคนและสัตว์ทำเอาไอ้พวกคนป่ากลัวหนีหายกันไปจนหมดอะว่าไงเอ้ยไม่เป็นไรลูกเอ้ยคนป่าเขาไม่กล้ามาโจมตีเมืองกำแพงเราอีกต่อไปแล้วเฮ้ยเนาะมันคงไม่กล้าหรอกนั่นสิพ่อโหราจารย์แผนฆ่าขุนฟ้าของเราต้องล้มเหลวแน่ถ้าเราไม่รีบกำจัดไอ้นาจาให้พ้นทางซะทางคมวันนี้คนมีปัญญาที่เห็นแก่ตัวสู้คนโง่ที่ทำเพื่อส่วนรวมไม่ได้นา
ความดีแล้ว